เรื่องนี้เป็นแนวครูกับนักเรียนสาวแสนสวยที่ได้คืนฝนตกสาวสวยหุ่นดีลีลาไม่ธรรมดาเมื่อพายุฝนกระหน่ำเธอก็มาหลบที่บ้านพักครูชุดนักเรียนขาวๆของเธอนั้นเธอจะต้องเจออะไรกันบ้างแล้วแต่ก่อนที่จะไปฟังสปอยกันแอดขอแนะนำความบันเทิงในรูปแบบใหม่กับเกมมือถือออนไลน์ของ FWUFA เล่นก็ง่ายสนุกเพลิดเพลินมีเกมให้เลือกมากมายสามารถเลือกเล่นได้ตลอด24ชั่วโมงยังมีหนังซีรีส์การ์ตูนแอนิเมชันบอกเลยว่าห้ามพลาดถ้าเพื่อนๆสนใจแอดจะแปะช่องทางติดต่อไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับเรื่องมาก็ฝนตกอย่างหนักเลยครับทำให้ลูกศิษย์กับอาจารย์เนี่ยตัวเปียกกันหมดเลยซึ่งคุณครูก็ได้พาลูกศิษย์หน้าตาขี้อ้อนคนนี้เข้ามาหลบฝนในบ้านนั่นเองนะครับระหว่างนั้นก็ดูแลหาผ้ามาเช็ดให้โชคดีจังเลยที่บ้านครูอยู่แถวนี้เพราะอีกเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะมารับแล้วทางฝั่งคุณครูก็ได้บอกว่าพ่อแม่รู้ว่าหนูอยู่นี่ก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องห่วงว่าแล้วคุณครูก็ไปทำกับข้าวให้ลูกศิษย์กินกันไปคุยกันไปไม่รู้ว่ายังไงยังไม่หายหนาวหรือเปล่านางเอกเธอก็ได้กระแสเข้าไปใกล้ครูเรื่อยๆแล้วจู่ๆก็บอกกับครูว่าหนูขอจุ๊บหน่อยตาหลวงก็ปฏิเสธไปแป๊บเดียวล่ะฮะแล้วก็คอร์สพิเศษจัดให้ระหว่างฝนตกก็เป็นภาระที่ข้อมือตัดผ้ามาที่เช้าวันรุ่งขึ้นตาหลวงที่เป็นคุณครูนั้นก็ได้ปลุกนางเอกแล้วก็บอกเธอว่านี่เช้าแล้วนะพายุสงบแล้วหนูขออีกสักคอร์สได้ไหมคะครูแหมก็เด็กมันอ่อนแต่ขนาดนี้ก็จัดไปเนาะพอเรียบร้อยนะฮะก็ถึงเวลาที่นางเอกต้องกลับบ้านเธอก็บอกกับตาคุณครูคนนี้ว่าแล้วเจอกันที่โรงเรียนนะฮะส่วนพายุที่จะเข้าอาทิตย์หน้าเนี่ยหนูก็ขอมาหลบที่นี่อีกนะแล้วหนังก็ได้ตัดจบไปแบบแฮปปี้แอนดิ้งกันเลยทีเดียวล่ะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนวาบก็มีท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆ